ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่คนติดตามนะคะว่าตกลงแล้วผู้ว่าชัชชาติจะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าอย่างที่หาเสียงเอาไว้ไหมนะคะนั่นก็คือเรื่องของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวคุณชัชชาติไม่ได้รับตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มต้นในการทำงานเรื่องนี้ทันทีค่ะเมื่อวานนี้เชิญทาง KT นะคะ KT ก็คือบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดแล้วก็ทีมที่ปรึกษาเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อจะได้นำไปสู่แนวทางในการที่จะหาทางแก้ปัญหาต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ KT ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเรื่องของสัญญาในการจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่คุณชัชชาติบอกว่าเอกสารเนี่ยมันห้ามเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกถ้าคุณจำได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณชัชชาติตอนหาเสียงบอกว่าเรามีข้อมูลจำกัดเพราะว่าเราไม่เคยเห็นสัญญาหรือว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเข้ามาต้องเอาสัญญามากางดูพอ KT มาคุยปุ๊บเนี่ยแล้วมีการแถลงถึงบอกว่าเอกสารเหล่านี้มันเป็นเอกสารที่มันเป็นความลับนะคะมันห้ามเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกแต่เอาล่ะคุณชัชชาตินะตอนนี้ถือว่าไม่ใช่คนภายนอกแล้วถือว่าได้เข้าไปรับรู้ข้อมูลแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณชัชชาติตั้งคำถามว่าการจ้างเอกชนเดินรถเนี่ยจ้างระยะยาวมันมีเหตุและมีผลเพียงพอหรือไม่แล้วภาระหนี้ที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดหรือไม่ซึ่งทาง KT ก็ยืนยันว่าทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดทีนี้พอได้ข้อมูลจาก KT แล้วเนี่ยคุณชัชชาติปอจะขอเวลาในการไปศึกษาภายใน1เดือนค่ะน่าจะได้ข้อสรุปพอได้ข้อสรุปปุ๊บก็จะเสนอมหาดไทยเพื่อเสนอครม.ในการแก้ปัญหาต่อไปมันมีประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยส่วนต่อขยายช่วงที่2หมอชิดคูคตกับแบริ่งสมุทรปราการคนที่นั่งตรงนี้ฟรีนะคะคือคนที่นั่งตรงนี้ยังฟรีอยู่ซึ่งคุณชัชชาติมองว่ามันไม่เป็นธรรมคือตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเก็บค่าโดยสารเพื่อจะเอาเงินเนี่ยเป็นรายได้และเอาไปใช้หนี้ได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่จะต้องมีการมาหาทางออกว่าจะทำอย่างไรอาจจะต้องมีการเก็บค่าโดยสารเพราะว่านั่งฟรีมานานแล้วค่ะโดยตามหลักการใครใช้ก็ต้องจ่ายปัจจุบันคนกทม.ที่จ่ายค่ารถไฟฟ้าต้องรับภาระหนี้ให้กับคนที่นั่งฟรีคือคุณนึกออกไหมเวลาที่เขานั่งตลอดทั้งสายเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ถ้าเป็นช่วงที่กทม.ทำเนี่ยจะเก็บแค่15บาทหรือบางส่วนยังไม่เก็บหรือบางส่วนที่เป็น BTS เอกชนก็จะเก็บอีกราคาหนึ่งแต่ว่าช่วงต่อขยายตรงเนี้ยหมอชิดคูคตกับแบริ่งสมุทรปราการเนี่ยในค่าโดยสารเขายังไม่เก็บตรงนี้คุณชัชชาติเลยมองว่าอันเนี้ยมันไม่เป็นธรรมนะคะก็เลยคิดว่าแนวทางหนึ่งอาจจะต้องมีการเก็บค่าโดยสารในช่วงนี้เพื่อจะได้เอาเงินเนี่ยมาใช้หนี้เพราะมองว่าการที่เอาปัญหาหนี้มาเร่งรัดในการต่อสัญญาระยะยาวเนี่ยมันอาจจะสรุปแบบนั้นง่ายเกินไปมันน่าจะมีวิธีการอื่นในการที่ต้องไม่ใช่เอาเรื่องหนี้เนี่ยมาบีบคอกทม.นะคะไปฟังเสียงคุณชัชชาติค่ะเรื่องการสายสีเขียวคงมีความคืบหน้าตามที่แจ้งไว้ภายใน1เดือนนะคงมีข้อสรุปได้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ว่าผมว่าจริงแล้วถ้า2อาทิตย์ก็น่าจะมีอะไรที่รายงานให้พวกเราได้ทราบบ้างครับคือไล่เรียงอะไล่เรียงว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรการที่ KT ไปจ้างเอกชนในช่วงที่ถึงปี85มาอย่างไรแล้วก็ภาระหนี้เกิดอย่างไรมีการอนุมัติจากสภามั้ยต้องอย่าเอาเรื่องหนี้มันเป็นตัวเร่งรัดในการหาลองเทอมหรือการตอบระยะยาวไงถ้าเรากังวลเรื่องหนี้มากจนทั้งเราพยายามตัดสินใจระยะยาวเพราะกังวลหนี้ตรงนี้อาจจะทำให้เราเร่งรัดเหมือนกับที่เราพยายามจะไปต่อสัญญาระยะยาวเพราะว่าเรากังวลเรื่องหนี้ก้อนนี้นี่แล้วผมว่าหนี้เนี่ยถ้าจำเป็นเนี่ยกทม.มีข้อบัญญัติในการกู้เงินมาจ่ายหนี้อยู่แล้วไงแล้วจริงแล้วภาครัฐเนี่ยกู้เงินได้ราคาถูกดอกเบี้ยถูกที่สุดน่ะถูกป่ะการให้เอกชนมาจ่ายหนี้แทนเนี่ยเอกชนมีต้นทุนของดอกเบี้ยสูงกว่ารัฐนะไม่ใช่เหมือนว่าถ้าเราบอกว่าภาครัฐหนี้ไปเพื่อให้เอกชนเป็นคนจ่ายแพงกว่ารัฐจ่ายเองด้วยซ้ำเพราะรัฐเนี่ยกู้เงินได้ถูกที่สุดไงถูกป่ะอันนี้ต้องคิดให้ดีไงเพราะผมว่าเรื่องหนี้เรารับรู้แล้วรู้ว่าแต่ต่อรายวันดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ต้องดูผลตอบระยะยาวด้วยว่าสุดท้ายแล้วจะวิธีไหนที่มันดีที่สุดที่เราอยากจะคืนที่สุดคือคืนหนี้นะคืนหนี้ที่ให้เรารับมา 40,000 กว่าล้านโครงสร้างพื้นฐานนะว่าอันนี้เป็นภาระหนักทีนี้รถไฟหลายสายเลยรัฐบาลก็รับผิดชอบอยู่เพราะที่รัฐบาลก็เก็บเงินจากความเจริญก้าวหน้าของเมืองได้ไงแต่ว่าขอเดินรถเองแต่ขอคืนหนี้อย่างนั้นแหละประมาณนั้นไม่คนหนี้นี่คือมันเป็นเหมือนสมบัติของเมืองไงแล้วหนี้ส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ปากน้ำอยู่ปทุมธานีถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดคนมันจริงแล้วไม่มีปัญหานะในปริมณฑลเราได้
แต่ว่ามันก็ต้องดูความยุติธรรมด้วยไงแล้วก็ไอ้ดูจากสายอื่นสายสีเหลืองสีชมพูรัฐก็เป็นผู้จ่ายคืนค่าโครงสร้างพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยซ้ำถูกไหมนะครับค่ะนั่นเป็นประเด็นสำคัญของกทม.